เอาละครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับช่วงเดวางของผมเองนะวันนี้ผมมาพร้อมกับสิ่งนี้ทันทนแทนนี่ก็คือเครื่องเกมเครื่องใหม่ที่ผมทํามานะครับความเจ๋งของมันก็คือมันเป็นเครื่องที่ใช้จอที่แบบค่อนข้างดีหน่อยนะความละเอียดคือสูงมาก640คูณ480นะนานๆนทีผมใช้ของดีอย่างนี้แต่สิ่งที่แรกมาคือขนาดเครื่องที่ใหญ่ประมาณฝ่ามือผมนี่แหละนะส่วนเฟรมแวร์ข้างในเนี่ยก็จะเหมือนกับ ตัวอื่นที่ผมใช้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือเป็นเฟรมแวร์แบบที่ทำสำเร็จรูปแล้วนะเดี๋ยวจะลองเกมให้ดูก่อนที่จะทำอย่างอื่นเอาอันนี้ก็แล้วกันสวยดีนี่ความเจ๋งอีกอันหนึ่งก็คือผมใช้ระบบเสียงแบบสตูดิโอซึ่งไม่ได้ทำมาก่อนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะใช้ความใช้เสียงแบบโมโนมาตลอดแต่ครื่งนี้จะเป็นเสียงแบบสเตอริโอละนี่โหลดมาเลยเทนเ นี่ก็จะเห็นความเจ๋งก็คือจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกมัชื่อตัวเดิมนั่นแหละนะ,อ,ะออกดีกว่าโชว์ให้ดูว่ามันก็เป็นเฟรมบวร์ตัวเดิมนั่นแหละแต่คราวงนี้สิ่งที่จะเอามาเทียบให้ดูก็คือถ้าเทียบกับตัวที่เล็กที่สุดก็จะเห็นว่าขนาดน,นี้แบบเรียกว่าใสพ่อกับใส่ลูกเลยต่างกันคนละสเกลเลยแล้วถ้าเทียบกับตัวที่อยู่ในไซส์ระดับกลางหน่อย นี่ก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเพื่อนแบบเห็นได้ชัดนะกว้างจะกว้างพอๆกับตัวนี้แต่สูงกว่านิดนึงเพราะว่าแบตเตอรี่ที่ใส่คือ3800ซึ่งเยอะกว่าไอ้สอตัวนี้เยอะเลยนะครับไซส์ก็เลยจะออกมาประมาณนี้เนื่องจากตัวนี้มันไม่มีอะไรใหม่ในส่วนงเฟรมแวร์นะผมก็เลยเอามาให้ดูเฉยๆว่า ทำเสร็จแล้วแต่ความงงๆของมันก็คือขนาดผมทําเสร็จเองเนี่ยผมยังไม่ได้อันเกรปอะไรที่มันดีเลยยังไม่ได้เช็คเครื่องอะไรเลยอ่าก็เลยออกมาหน้าตายนี้อ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือปุ่มนี่จะเห็นว่าปุ่มเปิดปิดย้ายไม่อยู่ด้านนี้นะซึ่งซึ่งอื่นะอ,อยู่ด้านขวามือหมดนะเป็นสิ่งที่ผมแบบต้องมาคํำหา <c oughs> ก็เอามาโชว์ให้ดู ความยากก็คือตัวชัดดาวซึ่งไอตัวชัดดาวของไอตัวนี้ยทํายากจริงๆเลยนะก็เอามาโชว์ให้ดูว่าเออทาเสร็จแล้วตัวอื่นๆก็หน้าตาไม่ต่างกันนะนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยตามสเต็ปแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเอาอัพขึ้นแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีวันนี้ามาโชว์แค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย